ขณะนี้เรามาดูงานนะคะที่โรงงานสอนทองนะคะสกัดตะมันถั่วเหลืองชอยบีนมิลท่ามาดใส่หมวกเข้าไปแล้วเหมือนคนทำงานโรงงานเลยนะโอ้ยดังไม่หลบคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงงานนะคะได้ยินเสียงเขาเลยอ่ะเห็นมันหันหน้าหัวเขาจองที่พักแล้วนะพวกเนี้ยอันนี้เขามาดูใช่ไหมที่ใส่บ่อเนี่ยอุ่นเต็มเลยเนาะค่ะสำหรับจุดแรกนะคะจะเป็นในจุดของรับเมล็ดถั่วเหลืองนะคะซึ่งขั้นตอนนะคะก็เหมือนในที่ประชุมนะคะที่เรียกว่าเรามีเรื่องของการจัดการได้ดีได้ย้อนกว่าถ้าเกิดเป็นตัวเราเอง
ปิดท้ายไม่ได้เห็นว่าหัวเข้ามายังไงคันหนึ่งมีกี่กิโลคะ26ตัน2 26ตันโอ้เนี่ยถามไปกิโลนะ26ตัน20000 26,000 กิโลนะคะรถคันนึง26ตันตันนึง 1,000 กิโลแล้วขนมาจากอเมริกาท่าเรือเหรอคะน่าจะแหลมฉบังนะคะ26ตันเนี่ย26ตันใช่ใช่ใช่ไปอีกจุดหนึ่งนะคะเมื่อกี้เป็นจุดที่เขาเอาถั่วที่ขนมาจากท่าเรือที่ขนมาจากท่าเรือมาลงนะคะก็ถั่วเจ้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด